The Fight Radio รายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและตุ๊กแต๋วที่แฝงตัวมาหากินในพระศาสนาผู้ปกครองหรือพระผู้ใหญ่ควรพิจารณาในการรับฟังเข้าสู่เดอะเฮียนนะฮะกับเฮียนสยองสองเรื่องในค่ำคืนนี้ฮะก็เหมือนเดิมจ้ะสนับสนุนอีกแล้วนี่เลยนะอีเซรั่มแชมพูฮะแชมพูที่ลดอาการหรือเรื่องของเส้นผมจอไหนดีวะมันหลายจอ1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 7 7จอนี่ฮะไม่รวมนู้น8โอ้นี่ถ้าเล่นคำถามตอบนะอีนี่คุณตอบได้เลยผมถามจอทั้งหมดมีกี่จอ8จออ้าวเข้าสู่เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อนี้ฮะสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังนั้นอย่าเชื่อให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ข้อสำคัญอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นนิยายเพราะเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ส่งมาโดยจีน่าฮะและเรื่องราวที่จีน่าเจอมาเนี่ยเธอบอกว่าเจอกับตัวเห็นกับตานี่เฮ้ยน่าสนใจมากและเรื่องราวที่จีน่าไปเจอมากับตัวแล้วเห็นกับตานั้นเธอเล่าว่าจีน่าบอกงี้ฮะว่าคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสมัยถูกยังอยู่ชั้นม.3ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโอ้เป็นคนภูเก็ตเหรอจีน่าตอนนั้นไม่ใช่เสียงผิด ขออภัยเริ่มจะเป็นตลกครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยหนูยังอยู่ม.3ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคือตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่หนูก็เช่าบ้านอยู่ตรง3แยกพอดีนะซึ่งต้องบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยมักจะเรียกว่าทาง3แพ่งครับพอถึงหน้าตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะจีน่าบอกว่าด้วยทาง3แพ่งตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเรียกว่าวันเว้นวันเลยนะฮะบ้านหนูเนี่ยจะอยู่ตรงกลางฮะระหว่างแยกพอดีโอ้โหเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นเพราะอะไรคือถ้ามีรถเบรกแตกเนี่ยเลี้ยวไม่ทันนะมันจะพุ่งตรงเข้าบ้านหนูได้เลยพี่เลียวคือบางคืนเนี่ยต้องตื่นกันกลางดึกเพราะเสียงโคร่มจากรถบ้างจากมอเตอร์ไซค์ที่มันพลิกคว่ำบ้างแบบนี้เลยฮะแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่คืนนึงนะมันมีอยู่คืนหนึ่งพี่เลียวหนูก็นั่งรอรุ่นน้องนะฮะที่จะมาเล่นกีตาร์นะกันที่บ้านหนูนี่แหละจีน่าบอกว่าโดยหนูเนี่ยนั่งรออยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านแต่รอจน4ทุ่มก็แล้วเนี่ยรุ่นน้องมันก็ยังไม่มาสักทีนึงบ้านอื่นๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าเริ่มที่จะปิดไฟเงียบกันหมดแล้วอย่างว่าภูเก็ตนะฮะคือไม่ค่อยมีใครเนี่ยเขาเดินผ่านไปมาหนูก็เลยตัดสินใจเดินเข้าบ้านไม่รอแล้วนะรุ่นน้องแต่พอจะเดินเข้าบ้านเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งค่ะพี่เลียวเขาก็เดินมาหยุดที่รั้วหน้าบ้านหนูพอดีไอ้หนูก็นึกว่าจะมาถามทางก็เลยเดินออกไปนะเดินออกไปหาเผื่อจะช่วยอะไรเขาได้บ้างคือปกติเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาผ่านมาเนี่ยก็ถามทางอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะฮะพอหนูเดินออกไปถึงรั้วบ้านเนี่ยเฮ้ยยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยนะพี่ปรากฏว่าหนูเห็นเหมือนกับเลือดเนี่ยค่อยๆไหลลงมาจากหัวของเขานะจากฝรั่งคนนั้นเลยวินาทีนั้นเนี่ยหนูคิดเลยว่าสงสัยเขาคงลดความแน่นอนนะมอเตอร์ไซค์ความแน่นอนนะแล้วอาจจะมาขอความช่วยเหลือหนูกำลังจะตะโกนเรียกให้พ่อออกมาแต่ปรากฏว่าภาพที่เห็นตรงหน้าพี่บอกได้เลยฮะว่าฝรั่งคนนี้เฮ้ยเลือดของเขาที่หัวเนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆมันไหลมาไม่หยุดฮะมันแบบนี้เลยฮะคือไหลมาอย่างเดียวไม่พอนะปรากฏว่าไอ้ตรงหน้าเขาเนี่ยนะไอ้ตรงหน้าของเขาบางส่วนนะฮะมันปรากฏว่ามีรอยยุ่ยของเนื้อเนี่ยค่อยๆไหลลงมาด้วยคือผิวหน้าเลยฮะส่วนหน้าเลยแล้วก็ศีรษะค่อย
ปิดออกไหลลงมานะฮะมากองที่คางเลยฮะเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มอาบตัวไปหมดหนูถึงกับกรี๊ดเลยลั่นเลยวิ่งเข้าบ้านปิดประตูล็อกแทบไม่ทันแขนขานี่สั่นไปหมดเลยค่ะพี่พ่อก็เดินมาจากหลังบ้านก็เข้ามาถามว่าเป็นอะไรหนูก็เลยเล่าเรื่องราวเนี่ยที่หนูเห็นให้พ่อฟังพ่อก็เลยบอกว่าเมื่อเช้าตอนตีห้ามันมีมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะขี่มาเร็วมากแล้วมันชนนะมันชนกันหน้าบ้านเราเลยเนี่ยตายทั้งคู่ตายคาที่เลยคันหนึ่งคนไทยอีกคันหนึ่งเป็นฝรั่งสภาพศพเนี่ยต้องบอกเลยว่าหัวขาดสมองกระจายรอยคราบเลือดยังอยู่เลยไม่เห็นหรือไงตอนเข้ามาคือได้ฟังแบบนั้นเนี่ยจีน่าบอกว่าหนูทำอะไรไม่ถูกภาพผู้ชายฝรั่งคนนั้นเนี่ยมันติดตาหนูจนนอนไม่หลับต้องบอกเลยทั้งคืนเลยนอนหวาดผวามากจนกระทั่งรุ่งขึ้นฮะรุ่งขึ้นเนี่ยหนูไปเรียนคาบรอยเลือดที่พ่อบอกเมื่อคืนเนี่ยยังอยู่ฮะคือมันมีพอไปถึงโรงเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะฮะไปคุยกับไอ้รุ่นน้องคนนั้นมึงนัดแล้วทำไมไม่มาเนี่ยฮะทำไมเมื่อคืนไม่มาไอเด็กรุ่นน้องคนนั้นมันก็เลยบอกว่าโหพี่ไปมาแล้วบ้านพี่อ่ะแต่พอจะถึงบ้านพี่อ่ะผมเจอคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านแต่มันไม่มีหัวผมก็เลยตีรถกลับเลยอย่างไวเลยครับไม่ไหวฮะเท่านั้นแหละฮะบ่ายวันนั้นหนูกับรุ่นน้องรีบพากันไปทำบุญกรวดน้ำทันทีเลยครับพี่เลียวนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่น้องเขาเจอมาจีน่าบ้านของจีน่าเนี่ยทางสามแพร่งนะฮะคุณไปหากระจก กระจกแปดเหลี่ยมนะไปแขวนไว้เป็นกระจกเว้านะนะฮะแขวนรับให้ตรงเลยนะตรงทางเลยฮะเพราะมันจะช่วยสะท้อนสิ่งไม่ดีออกนะต่อให้มันชนกันตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระจกช่วยนิดนึงมันเป็นการแก้ห่วงจุ้ยนะแต่ถ้าแก้ถาวรย้ายบ้านนะโอ้ถ้าอยู่สามแพร่งขนาดนั้นนี่ไม่ไหวสุดๆเลยคือบ้านเนี่ยจีน่าต้องบอกก่อนนะฮะว่า น้องจะไม่มีความสุขถ้าบ้านน้องไม่ทำเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างเช่นงานช่างคุณผู้ฟังฮะบ้านที่อยู่ช่วงระหว่างสามแพร่งเนี่ยนะถ้าจะอยู่ได้คือคุณต้องทำหนึ่งในเรื่องของพวกเป็นช่างยนต์อู่รถพวกซ่อมต่างๆเนี่ยได้หมดนะฮะสองเหมือนกับ ทำเป็นพวกเหมือนอุปกรณ์การเกษตรอะขนาดใหญ่นะไม่ใช่ขนาดเล็กนะไม่ใช่ดินต้นไม้ไม่นะฮะไม่ใช่เลยนะต้องเป็นอุปกรณ์ขนาดหนักเท่านั้นวิธีการแก้นะฮะฮวงจุ้ยเบื้องต้นเลยนะ คุณต้องทำให้มันเคลื่อนไหวตลอดเพราะฉะนั้นผนังที่คุณสร้างสมมุติว่ามันเป็นแล้วมันออกตรงถนนเนี่ยคุณอย่าไปเสียดายไฟฟ้าคุณต้องทำเป็นน้ำตกนะฮะให้มันย้อยอยู่ตลอดเวลานะฮะให้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานั่นแหละฮะก็จะช่วยได้แต่ว่าต้องทำเป็นบ่อเลยนะแล้วก็มีกำแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุไอ้แรงปะทะเนี่ยมันจะช่วยได้ตัวกำแพงแล้วเป็นบ่อเนี่ยแน่นอนที่สุดฮะมันจะถูกบ่อกั้นก่อนด่านแรกแล้วมันจะซอฟลงไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยคือการแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ปุ๊บแล้วคุณไปดูบ้านซินแสบางคนนี่ต้องอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหบ้านตัวเองถ้าจะไม่รอดฮะคือเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยเรียนรู้ไว้บ้างก็จะดีนะฮะแต่ว่าอย่าทำเหมือนกับว่าทุกอย่างต้องขึ้นชีวิตเราต้องขึ้นอยู่กับซินแสไม่ใช่หรือว่าขึ้นอยู่กับหมอดูก็ไม่ใช่นะฮะการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้หมอดูนำชีวิตจบแล้วฮะคุณต้องใช้สติสมองความมั่นใจนำชีวิตแล้วหมอดูแค่ที่ปรึกษาเฮ้ยผมจะทำแบบนี้นะที่ผมจะบอกว่าทำไมผมใช้ชีวิตยังมีความสุขมากเดี๋ยวไปตรงโน้นเดี๋ยวไปตรงนี้ถามว่าทุกข์ไหมทุกข์แต่ผมพยายามขจัดทุกข์ออกเร็วที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะพลังลบนะฮะมันจะทำให้คุณเนี่ยชีวิตแย่ลง